กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วเนาะแต่ว่ายังตอบเป็นสมัยคุณผู้ชมกันอยู่มาต่อกันเลยค่ะจากคุณดวงพรนะคะเกิดวันที่7มิถุนายนปี24เวลาเที่ยงคืน43นาทีเช้าเป็นวันอาทิตย์นะคะดวงชะตาช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์การงานเนี่ยจะได้งานใหม่หรือเปล่าและความรักเป็นไงบ้างคะการงานจะได้งานใหม่หรือเปล่าดวงนี้งานที่เดิมเนี่ยกำลังอยู่ในสภาวะอาจจะต้องออกจากงานกระทันหันในช่วงสิ้นปีนี้นะครับถามว่างานใหม่ได้ไม่ได้แต่งานใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยดีนักและอาจจะต้องอยู่ไกลจากเดิมไปอีกนะครับค่ะนะครับแล้วก็ก็ต้องทนเอานิดนึงนะครับนะครับเพราะงานที่ได้ใน1ปีข้างหน้ามักจะเป็นงานที่ไม่ถาวรนักค่ะเป็นงานที่ทำไปแล้วเหมือนกับว่าอยู่ได้ไม่ทนนะครับต้องรอไปอีกปีหนึ่งก็หมายความว่าทำไม่ได้ตกงานนะครับแต่เป็นงานที่ทำแล้วไม่อยากอยู่ไม่ชอบเพี้ยนจะทำไม่ถาวรนักจนกระทั่งผ่านไปอีกผ่านพ้นไปอีกหนึ่งปีแล้วถึงจะได้งานที่ถาวรขึ้นแล้วความรักเป็นไงบ้างความรักตอนนี้เนี่ยนะครับเริ่มจะมีเขาเรียกว่าเริ่มมีดอกไม้บานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อดทนเอาสักนิดนึงความรักเริ่มเข้ามาในราศีนี้ตั้งแต่วันที่นะครับตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะนะครับทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าสดสดร้อนๆใช่สดสดร้อนๆเลยว่าความรักเริ่มเข้ามานะครับทีนี้คนที่เข้ามามักจะเป็นคนสูงวัยหรือเป็นอาจจะเป็นม่ายก็ได้นะครับแต่คนนี้เป็นคนนิสัยดีนะจิตใจคอดีแล้วก็เป็นคนอบอุ่นดีเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะต่างกันที่วัยสักนิดนึงนะก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าสมมุตินะครับตกลงปลงใจได้นะมีเกณฑ์แต่งงานกลางปลายปี59นะครับโอ้โหนะพร้อมกับงานที่ดีขึ้นด้วยวันนี้มีแต่คนดวงดีๆท่านคือปลายปีเนี่ยถ้าคุณโอเคกับคนนี้นะปลายปีหน้าจะมีเกณฑ์แต่งงานแล้วก็ออกจากงานประจำไปทำงานกับแฟนทำงานกับสามีแล้วก็มั่นคงนะครับดีนะนะคะมาต่อกันที่ท่านต่อไปค่ะคุณชัยสิทธิ์นะคะเกิดวันที่14พฤศจิกายนปี23นะคะเวลา 9:30 นจะมีคู่แท้เมื่อไหร่คะเดี๋ยวก่อนนะวันที่14พฤศจิกายนปี23เวลา 9:30 นค่ะโอเคเนาะถามหาคู่แท้ค่ะอาจารย์ดวงนี้เนี่ยในพื้นฐานความรักเนี่ยเป็นคนที่มีความรักบ่อยครั้งแต่ความรักไม่มั่นคงนะครับแล้วก็เพิ่งอกหักไปสดๆร้อนๆประเภทเข้าเฝือกเพิ่งติดนะครับค่ะดวงนี้เนี่ยผมมองตรงนี้นะระยะนี้เนี่ยดวงนี้จะมีโชคในเรื่องความลักษณะเป็นลักษณะรักซ้อนรักซ้อนแปลว่ารักคนมีเจ้าของหรือไม่ก็แปลว่าตัวเองมีหลายคนในเวลาเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องความรักเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยควรผ่านพ้นปีนี้ไปก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีนึงคุณจะมีโชคความรักที่ดีเนี่ยในปีหน้านะครับในปีหน้าเนี่ยจะเป็นความรักเนี่ยจะค่อนข้างจะดีกว่าปีนี้นะครับแล้วก็ผ่านพ้นปัญหาเรื่องรักซ้อนช่วงนี้คุณมีความรักซ้อนกันมากนะบางทีต้องเรียกมาเป่ายิงชุบค่อยๆเลือกแล้วกันนะคะแต่เย็นๆครับเอาไว้ปีหน้าดีกว่านะครับปีนี้ก็ครบๆไปก่อนค่ะนะแล้วเพื่อแก้ปัญหารักซ้อนด้วยนะคะมาท่านต่อไปค่ะคุณวลัยนะคะเกิดวันที่6กรกฎาคมปี2492นะคะเวลา12:20นาทีการเงินแย่มากค่ะจะดีขึ้นเมื่อไหร่คะก็จริงอะครับเพราะดวงนี้เข้าเกณฑ์ภาระเรื่องหนี้สินมาตลอด 3-4 ปีมาแล้วนะครับเอาแปลว่าดวงนี้จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นเนี่ยนะฮะหลังวันเกิดปีหน้าหลังวันที่28กรกฎาคมหลังวันที่6กรกฎาคมปีหน้าจะค่อยๆฟื้นดีขึ้นนะครับแล้วอาจจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่ค่ะนะครับแล้วช่องทางการทำหากินก็จะดีขึ้นกว่าปัจจุบันเพราะฉะนั้นปีนี้ก็คงต้องทำใจนิดนึงและปีหน้าเหมือนก็จะมีลูกหลานเข้ามาช่วยเหลือเพราะฉะนั้นปีหน้าก็จะสบายขึ้นแต่ปีนี้ยังคงต้องอดทนอยู่สักนิดนึงปีนี้ลูกหลานไม่อยู่ใกล้ครับนะเป็นกำลังใจให้นะคะควันนี้ขอบคุณทุกเอสเมทที่ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันในรายการของเรานะคะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถนะคะดูดวงกับอาจารย์วิเชียรได้ในอีกช่องทางอื่นเช่นเดียวกันช่องทางแรกทางจดหมายนะคะเดี๋ยวขึ้นที่อยู่ให้คุณผู้ชมดูนะคะ 27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะรหัสไปรษณีย์11140นะคะก็คุณผู้ชมสามารถเขียนรายละเอียดเข้ามาได้หมดเลยนะคะถ้าเป็นไปได้อาจารย์บอกระบุด้วยว่าทำงานอะไรอยู่ใช่ครับ
คือถ้าระบุอาชีพจะทำให้เราเลือกอาชีพได้ใกล้เคียงที่สุดครับนะคะก็เพื่อความแม่นยำแล้วก็ลงรายละเอียดได้ลึกนะคะคุณผู้ชมก็ในจดหมายเนี่ยก็ลงรายละเอียดมาให้เราด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาตอบกันท้ายรายการนะคะแล้วก็ทางอีเมลนะคะ miracle_ch@hotmail.com ค่ะทางอีเมลก็ได้ใครสะดวกอีเมลนะคะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้รวมถึง2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือสัปดาห์ที่แล้วกับวันนี้นะคะเราพูดเรื่องอาชีพที่ทำแล้วเสริมกับดวงชะตาของแต่ละราศีทั้ง12ราศีนะคะทาง YouTube Channel Miracle Channel Wenwark TV Thailand นะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการของเราหมดลงแล้วอย่าลืมนะคะวันอังคารหน้าเวลา 18:00 นนะคะมาพบกับรายการชีวิตพิชิตดวงกับแพรและจันวิเชียรวรุณพันธุรักษ์ได้ใหม่วันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ